ช้แค่กาแฟซองเดียวต้นผักขึ้นช่ายของเราก็จะมีต้นที่แข็งแรงใบหนาแตกยอดดีและไม่เป็นโรคโคนเน่าได้ง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมผักขึ้นช่ายที่เราปลูกไว้ในกะละมังตอนนี้โตงามและแตกยอดดีเป็นอย่างมากเลยค่ะเขากำลังแตกยอดออกมางามขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะต้นก็แข็งแรงและไม่เป็นโรคโคนเน่าได้ง่ายเลยค่ะเพราะส่วนมากผักขึ้นช่ายก็จะเป็นโรคโคนเน่ารากเน่าเชื้อราได้ง่ายค่ะส่วนเราจะใช้อะไรนั้นเรามาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้น้ำประมาณ2ลิตรค่ะและสิ่งที่เราใช้นี่ก็คือกาแฟกาแฟเขาก็จะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงเลยค่ะก็จะช่วยให้พืชผักของเราเขียวงามแตกยอดดีและทำให้ใบหนาเมื่อเขาใบหนาเขาก็จะไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่ายค่ะเราก็จะใช้กาแฟ1ซองเลยค่ะในกาแฟเขามีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงเลยค่ะเมื่อเรานำไปรดต้นพืชผักของเราจะงามมากเลยค่ะและเราจะกระตุ้นด้วยน้ำเจ้าข้าวเติมลงไปค่ะน้ำเจ้าข้าวเขาก็จะมีวิตามินอยู่แล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังในการทำให้พืชผักของเราเขียวงามเป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็จะนำมาตักรดที่โคนต้นของเขาเลยค่ะเราจะรดเขาให้ชุ่มเลยค่ะนอกจากเราจะรดผักขึ้นช่ายแล้วผักชนิดอื่นๆเราก็รดได้ค่ะก็จะช่วยให้ต้นพืชผักของเราแข็งแรงมีใบที่เขียวใบหนาใบใหญ่ขึ้นค่ะทำให้เขาไม่เป็นโรคได้ง่ายด้วยค่ะผักต้นเล็กๆเราก็สามารถรดได้ค่ะทั้งกาแฟและน้ำเจ้าข้าวก็จะมีประโยชน์ต่อพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับก็ลดได้ค่ะสูตรนี้สามารถลดได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะเราจะเห็นว่าผักขึ้นช่ายของเราก็จะโตยืดยาวและมีการแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายและประหยัดต้นทุนโดยเราไม่ต้องไปง้อปุ๋ยแพงๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ